สวัสดีครับผมดงนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดงฟันดัมเบลท์แน่นอนก็จะเกี่ยวข้องกับพื้นฐานนะวันนี้เนี่ยผมจะมาแชร์วิธีการวิเคราะห์พื้นฐานการอ่านกราฟราคาแล้วก็การประเมินมูลค่าหุ้นนะเราอยู่กับบริษัท R&B Food Supply จำกัดมหาชนนะครับหรือว่า RBF นั่นเองนะในเอเจนดาจะเป็นการเล่าถึงcompany and business นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของงบการเงินนะไม่ว่าจะเป็นงบกำไรขาดทุนเบสเซ็ตงบแสดงฐานะการเงินหรือว่าบาลานซ์ชีตแล้วก็งบกระแสเงินสดหรือว่าแคชโฟลว์นะครับแล้วก็จะมีการเปรียบเทียบคู่แข่งในอุตสาหกรรมให้ดูด้วยนะและสุดท้ายเนี่ยจะเป็นภาพสรุปแล้วก็การประเมินมูลค่าหุ้นนะเชื่อว่านักลงทุนหลายท่านเนี่ยอยากจะเรียนรู้พื้นฐานนะครับแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มอย่างไรนะถ้าท่านเข้ามาดูช่องนี้เนี่ยผมก็จะแชร์วิธีการวิเคราะห์พื้นฐานอย่างง่ายๆรวมถึงวิธีการดูงบการเงินแล้วก็แกะงบการเงินแบบอย่างง่ายๆนะครับรวมถึงงบกระแสเงินสดแล้วก็การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยนะอย่างแรกเนี่ยเราเริ่มจากลักษณะการประกอบธุรกิจก่อนนะครับ RBF เนี่ยเขามีหลายธุรกิจด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวัสดุแต่งกลิ่นและรสชาติกลุ่มแป้งและซอสแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายนะเดี๋ยวเราไปดูที่รายงานประจำปีของ RBF นะครับณสิ้นปี64นะเดี๋ยวจะพาไปดูที่กราฟราคากันนิดนึงก่อนนะครับในกราฟราคาเนี่ยข้อมูลของ RBF นะครับเราเห็นจุดที่ต่ำที่สุดเนี่ยในปี2020นะช่วงเดือนที่3นะครับราคาประมาณ 2.75 บาทนะแล้วก็เราเห็นจุดที่สูงที่สุดเนี่ยในปี2022นะราคาเนี่ยประมาณ 23.59 บาทภายใน2ปีนะครับราคาจาก2บาทกว่าๆเนี่ยขึ้นมาที่ราคา23บาทเนี่ยประมาณเกือบๆ10เท่าถือว่าขยับขึ้น10เท่าภายใน2ปีนะถือว่าขยับขึ้นเยอะมากๆนะครับช่วงปี2021นะช่วงเดือนที่1จนถึงเดือนที่5เนี่ยครึ่งปีแรกแล้วกันนะครับก็มีการขยับขึ้นมาเป็นอย่างมากก็ประมาณนี้นะครับราคาปัจจุบันเนี่ย 13.70 บาทต่อหุ้นนะถ้าใครที่เข้ามาดูตอนนี้เอ๊ะนี่เป็นโอกาสในการลงทุนหรือเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมจะพาไปวิเคราะห์พื้นฐานรวมไปถึงการดูงบการเงินแล้วก็งบกระแสเงินสดด้วยนะเดี๋ยวท่านดูเสร็จค่อยตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับมาดูสำหรับ MACD เนี่ยก็ถือว่าปัจจุบันเนี่ยถือว่าตัดลงนะครับแล้วก็ RSI เองเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเส้นประมาณเส้น30นะก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ต่ำนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูที่รายงานประจำปีนิดนึงนะครับในรายงานประจำปีเนี่ยมีทั้งหมด289หน้านะสำหรับ RBF นะครับผมก็ได้ tracking ไว้สำหรับข้อมูลที่น่าสนใจนะส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสรุปผลการดำเนินงานนะครับจะเห็นว่า RBF เนี่ยมีรายได้จากการดำเนินงานถ้าเทียบจากปี62จนถึงปี64เนี่ยก็จะเห็นว่ามีการเติบโตขึ้นทุกปีนะครับแต่ว่าจะมีในส่วนของกำไรสุทธิเนี่ยที่เราเห็นข้อมูลตอนนี้ที่มากที่สุดก็คือในปี63นะแต่ว่าปี64เนี่ยก็มีกำไรสุทธิลดลงนิดนึงนะแต่ว่ารายได้จากการดำเนินงานเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ว่ากำไรสุทธิลดลงนะแสดงว่าระหว่างทางเนี่ยอาจจะมีต้นทุนอะไรบางอย่างที่เพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูที่งบการเงินนะครับในส่วนของโครงสร้างรายได้เนี่ยเราจะเห็นว่าโครงสร้างรายได้ที่มากที่สุดนะก็คือจะเป็นในส่วนของกลุ่มแป้งและซอสนะครับสำหรับปี2564นะ 39.46% แล้วก็กลุ่มวัสดุแต่งกลิ่นและรสนะแล้วก็สีผสมอาหารเนี่ย 35.29% มีอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อบแห้งอาหารแช่แข็งแล้วก็กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกนะครับก็รวมๆแล้วเนี่ยทำได้ 3,383.98 ล้านบาทนะคิดเป็น 100% นะครับมาดูโรงงานนะครับโรงงานในส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในประเทศไทยแหละก็จะมีที่กรุงเทพมหานครนะครับซอยลาดพร้าว101นะหรือว่าวัดบึงทองหลางนะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะครับหมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4 5แล้วก็6นะก็จะอยู่ในจังหวัดอยุธยานะครับรวมถึงหมายเลข7ด้วยก็จะอยู่ในอยุธยาเช่นกันนะโรงงานหมายเลข8เนี่ยจะเป็นโรงงาน PFC นะครับเป็นผลิตภัณฑ์อบแห้งและอาหารแช่แข็งนะหมายเลข8นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะแล้วก็มีโรงงานในต่างประเทศด้วยก็คือโรงงานในประเทศเวียดนามนะครับทำแป้งประกอบอาหารแล้วก็โ
โรงงานที่ประเทศอินโดนีเซียก็มีนะครับเป็นแป้งประกอบอาหารเช่นกันนะทีนี้มาดูในส่วนของสินทรัพย์และก็ที่ดินนะกับหัวนิดนึงนะครับเราจะเห็นว่าบริษัท RBF เนี่ยก็จะมีที่ดินนะที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองนะอันนี้คือข้อดีของการวิเคราะห์และก็การดูพื้นฐานนะครับบริษัทเนี่ยจะมีที่ดินและก็ธุรกิจรองรับก็ถือว่าเป็นแอสเซทที่ดีนะครับถ้าเราลงทุนบนพื้นฐานเนี่ยและธุรกิจเติบโตเนี่ยเราก็จะได้ผลตอบแทนในการที่เราอยู่กับเขาไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้มี TFF เนี่ยก็จะมีที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองนะครับรวมถึงอาคารโรงงานสนามกอล์ฟแล้วก็โรงแรมโนโวเทลนะที่จังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็ PFC ก็คือ Premium Food นะก็จะมีโรงงานของตัวเองนะครับรวมถึงแปลงเกษตรทดลองด้วยนะอาคารโรงงานคลังสินค้าก็มีนะครับแล้วก็ BO นะครับหรือว่า Base Order ก็จะเป็นลักษณะอาคารสำนักงานโรงงานคลังสินค้านะครับแล้วก็ใช้สำหรับดำเนินการเนาะข้อที่6นะครับจะเป็นในส่วนของประเทศเวียดนามนะก็จะเป็นอาคารสำนักงานนะใช้ดำเนินกิจการนะครับแล้วก็อื่นๆนะมูลค่าสุทธิเนี่ย 53.65 ล้านบาทนะครับถัดมาเนี่ยในประเทศอินโดนีเซียนะก็จะเป็นที่ดินแล้วก็มีโรงงานด้วยอาคารโรงงานนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นที่ดินเปล่านะมูลค่าถึง 131.62 ล้านบาทก็ถือว่ามีที่ดินเปล่าที่รอที่จะขยายกิจการเนี่ยอีกเยอะนะครับสามารถทำได้ขยายอีกเยอะในประเทศอินโดนีเซียนะมูลค่าของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยรวมเนี่ย 173.87 ล้านบาทนะสินทรัพย์นะในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเยอะเป็นอันดับที่2รองจากประเทศไทยนะครับในสัดส่วนการลงทุนเนี่ยก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นทรัพย์สินของบริษัทนะครับก็บริษัทเนี่ยจะมีการลงทุนเนี่ยในอัตราส่วน 99-100% นะแต่ว่าจะมีในส่วนของRBINT นะก็จะมีสัดส่วน 60% นะที่ลงทุนในประเทศอินโดนีเซียนะครับส่วนโรงงานเนี่ยก็ถือว่าเกือบๆ 100% เลยทีเดียวนะครับก็จะมีการลงทุนเนี่ยในประเทศสิงคโปร์ด้วยนะครับเป็นลักษณะมีการลงทุนแล้วก็เป็น R&D นะเป็น Research and Development นะครับใน Maple Innovation นะมาดูที่บริษัทย่อยนะครับจะเห็นว่า1เนี่ยก็คือมี TFF นะ2คือมี BO 3เนี่ยจะเป็น PFC นะครับหรือว่า Premium Food นะ4เนี่ย RBVN อ่ะในประเทศเวียดนามนะครับอันดับที่5เนี่ยจะเป็น RBINT นะก็ที่บริษัทลงทุนประมาณ 60% นะครับส่วนอันดับที่6เนี่ยก็จะเป็น RBINM นะในประเทศอินโดนีเซียเช่นกันนะครับอันนี้บริษัทลงทุน 99% 7เนี่ย RBCH นะครับแล้วก็8เนี่ย RBJ นะก็เป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆต้นกัญชาเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้ส่วน9เนี่ยก็จะเป็น R&B Food Supply นะประเทศสิงคโปร์นะครับแล้วก็10เนี่ยก็จะเป็น Maple Innovation นะมาดูในส่วนข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นนะเราก็จะเห็นชัดเลยว่าดูนามสกุลก็รู้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มฟาวเดอร์แหละก็คือผู้ก่อตั้งนะแล้วก็ถ้าดูจากชื่อเนี่ยก็จะเป็นสายวิทย์ซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเข้ากับธีมของบริษัทนะก็มีการพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหารนะครับซึ่งถ้าดูสัดส่วนการถือเนี่ยก็ชัดเจนว่าก็จะเป็นกลุ่มเครือญาติซะส่วนใหญ่กลุ่มเจ้าของแล้วก็กลุ่มเครือญาติเนี่ยเป็นสายวิทยาศาสตร์นะเข้ากับธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดีแล้วก็เชื่อว่าเนี่ยทางผู้บริหารเนี่ยเขามีความเก่งอยู่แล้วนะน่าจะทางเจ้าของเนี่ยเขาน่าจะพาบริษัทเติบโตไปข้างหน้าได้เป็นอย่างดีนะครับก็ประมาณนี้ดังนั้นถ้าเราดูที่ลักษณะการประกอบธุรกิจเนี่ยของบริษัทเนี่ยก็ถือว่ามีความสามารถในการแข่งขันสูงนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นผู้นำนะรวมถึงการขยายออกไปสู่ต่างประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นประเทศเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียนะครับที่มีการเติบโตในอนาคตเนี่ยค่อนข้างสูงนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูที่สัดส่วนรายได้ก็จะเห็นว่าปัจจุบันนะมีรายได้ 3,384 ล้านบาทนะครับหลักๆ ก็จะแบ่งเป็นวัสดุแต่งกลิ่นและรสชาติเนี่ย 39.50% นะแล้วก็กลุ่มแป้งและซอสเนี่ย 35.30% นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาขายไปอีก 16% นะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้งเนี่ย 6.30% นะแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งแล้วก็กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกเนี่ย
ก็ยังเป็นส่วนน้อยอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยอนาคตเนี่ยบริษัทถ้ามีการขยายไปเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยรวมถึงมีทรัพย์สินในประเทศอินโดนีเซียที่รอการขยายตัวอีกมากนะดังนั้นเนี่ยอนาคตบริษัทเนี่ยน่าจะมีการขยายตัวได้อีกมากในอนาคตนะครับเดี๋ยวในตอนถัดไปเนี่ยเราจะวิเคราะห์ในส่วนของงบการเงินนะเพื่อดูว่าบริษัทมีพนักงานเพิ่มขึ้นเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าผมจะเรียงงบการเงินนะตั้งแต่ปี2019นะครับจนถึง2022นะใน Q1 นะครับเราก็จะเห็นว่าบริษัทมีการเติบโตแล้วก็มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นนะประมาณนี้นะครับสำหรับในตอนที่1ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับงานในการลงทุนพื้นฐานเนี่ยอย่างน้อยบริษัทเนี่ยก็มีธุรกิจรองรับแล้วก็มีที่ดินนะหรือว่าเป็นทรัพย์สินที่เป็น asset back ได้เป็นอย่างดีนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับหากเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ